ข่าวใหญ่วงการฟุตบอลไทยเลยนะครับผมมีข่าวลือว่าทริสตองโดครับแบ็คขวาทีมชาติไทยเป็นที่สนใจของ2ทีมจากยุโรปครับหนึ่งในนั้นเป็นชื่อทีมที่หลายๆคนคุ้นชื่อเล่นถ้วยยุโรปแบบฟังแล้วคุ้นชื่อจังเลยเอาเป็นว่า2ทีมนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรและมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเล่าให้ฟังในทดเจ็บ4 นาทีวันนี้ครับรักกีฬาเชียร์กีฬาอย่าพนันโดยสสส.และมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันเหมือนจะชัดเจนนะครับว่าในเกมไทยลีกสุดสัปดาห์นี้เนี่ยคู่ระหว่างเมืองทองเปิดบ้านเจอกับแข้งเทพแบงคอกยูไนเต็ดเนี่ยนอกจากจะเป็นเกมสุดท้ายของนายด่านทีมชาติฟิลิปปินส์ไมเคิลฟาลเคสการ์ดนะครับแอบจะเป็นเกมสุดท้ายของแบ็คขวาทีมชาติไทยของทริสตองโดด้วยนะครับจากการยืนยันผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวของเจ้าตัวตอนแรกก็ดูเหมือนกับว่าสถานีต่อไปอาจจะเป็นไทยลีกสักทีมหนึ่งแต่ด้านมีสื่อจาก2ประเทศในทวีปยุโรปนะครับแห่กันตีข่าวว่าทีมจากประเทศตัวเองกำลังเจรจากับทริสตองโดซะงั้นครับโดยข่าวแรกจากพี่แมนโกสินครับผู้สื่อข่าวสายวงในของไทยเนี่ยได้รายงานสื่อดังนะครับจากประเทศไซปรัสนะครับอย่างไซปรัสไทม์เนี่ยขึ้นพาดหัวเลยนะครับว่ามีทีมจากลีกไซปรัสสนใจในตัวของทริสตองโดอยู่แต่ทีมดังกล่าวยังไม่เปิดเผยชื่อออกมานะครับส่วนอีกข่าวนึงเนี่ยมาจากสื่อของประเทศอาเซอร์ไบาจานครับที่โหมข่าวพร้อมกันแบบเจาะจงทีมเลยนะครับว่าตอนนี้สโมสรคาราบักครับทีมจากลีกอาเซอร์ไบาจาน9 สมัยทีมแชมป์ครับที่แฟนบอลไทยหลายคนคุ้นชื่อครับต้องการคว้าตัวทริสตองโดไปร่วมทีมครับแทนที่ของมาโกเวโซวิชครับแบ็คขวาทีมชาติมอนเตเนโกที่คาดว่าจะไม่ต่อสัญญากับทีมหลังจบฤดูกาลโดยในรายงานข่าวยังเสริมอีกด้วยนะครับว่าการย้ายตัวครั้งนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับเพราะว่าโดอยากกลับมาค้าแข้งในยุโรปและการที่คาราบักเนี่ยเป็นทีมที่ได้เล่นฟุตบอลทั่วยุโรปเสมอเนี่ยก็อาจจะเป็นหนึ่งในการตัดสินใจของเจ้าตัวครับส่วนดีกรีของคาราบักอย่างที่บอกไปนะครับว่านี่คือทีมแชมป์ลีก 9 สมัยที่ได้สิทธิ์เข้าร่วมรอบคัดเลือกนะครับศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกทุกปีนะครับโดยปีที่แฟนบอลไทยน่าจะจำกันได้ที่สุดก็คงเป็นปีฤดูกาล 2017-18 นะครับที่ในฤดูกาลนั้นคาราบักเนี่ยผ่านเข้าไปเล่นรอบแบ่งกลุ่มนะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในกลุ่ม C ครับกับ3ทีมดังอย่างเชลซีจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับแอตเลติโกมาดริดจากลาลิก้าสเปนแล้วก็โรม่าจากซีเรียอิตาลีส่วนในฤดูกาลปัจจุบันเนี่ยคาราบักก็ตกรอบนะครับแบ่งกลุ่มยูโรปาลีกไปอย่างน่าเสียดายโดยที่ทำให้ต้องหล่นไปเล่นทั่วยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับโดยถ้าหากว่าทริสตองโดตกลงย้ายไปร่วมทีมนะครับก็จะทำให้เขามีโอกาสได้ดวลกับพวกเกนนะครับสโมสรดังจากลีกเบลเยียมในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าด้วยโอ้โหมากไปกว่านั้นเนี่ยผมแอบไปเห็นในอินสตาแกรมของเจ้าตัวนะครับแฟนๆคาราบักเนี่ยมาคอมเมนต์เพียบเลยนะครับว่าเวลคัมทูคาราบักเวลคัมทูคาราบักเรียกได้ว่าแอบจะเป็นเซอร์ไพรส์ที่น่าดูมากจริงๆนะครับเอาเป็นว่านี่ก็ถือว่าเป็นข่าวการย้ายทีมของทริสตองโดที่นำมาฝากเพื่อนๆกันนะครับเอาเป็นว่าคิดเห็นยังไงเนี่ยอยากให้แบ็คขวาทีมชาติไทยรายนี้ไปเล่นทีมไหนลองเลื่อนมาคอมเมนต์ครับส่วนตัวผมเนี่ยนี่คงเป็นหนึ่งในทีมที่ว้าวและเซอร์ไพรส์มากๆแน่นอนว่าครั้งหนึ่งถ้าเราจะได้ดูคาราบักโดยมีทริสตองโดเล่นอยู่แบ็คขวามันก็คงจะเป็นสิ่งที่น่าดูไม่น้อยนะครับทุกคนครับเอาฝากไว้ด้วยฮะสำหรับทดเจ็บ4 นาทีวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับและเจอกันคลิปหน้าครับ